โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง m a ร์กนราทิพย์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคที่ผมใช้เทรดทำกำไร5,000เหรียญใน16วันให้กับเพื่อนๆกันนะครับอ่าซึ่งที่จริงแล้วนะครับทุกคนก็เออมันต้องนับเป็น38วันนะเพราะว่าเออมันมีวันที่ผมไม่ได้เทรดแต่ว่าผมก็เข้าไป2แกรฟเหมือนกันเนี่ยก็ รวมเลยทั้งสิ้นคือมันประมาณ38วันนะครับก็ซึ่งเพื่อนๆสามารถไปติดตามผลงานการเทรดของผมในชาเลนจ์ห้าพันเหรียญนี้ได้นะครับใน 5, เพลย์ลิสชาเลนจ์ห้าพันเหรียญอันนี้ได้นะครับทุกคนอ่านี่นะอันนี้ก็เป็นกราฟการเติบโตตลอดทั้งชาเลนจ์เลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าชาเลนจ์นี้เป็นชาเลนจ์ที่ผมภูมิใจมากๆนะครับเพราะว่าโตได้ดีมากๆนะครับผมทําผลงานออกมาโอ้โหพอโตแบบก้าวกระโดดมากๆเลยนะครับนี่นะ,ะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เพลย์ลิส ชาเลนจ์5พันเหรียญอันนี้เอาไว้ให้เพื่อนเพื่อนดังคลิปนี้นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยผมเทรดยังไงผมทํากําไร5พันเหรียญใน16วันเนี่ยได้ยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาดูกันได้ในเพลย์ลิส นี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะแนบดิงไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะปรับไมซเซทเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันนะครับทุกคนไมซเซทที่ผมอยากจะปรับให้กับเพื่อนๆนะครับก็คือการเทรดคือการทํากําไรแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปและเหมาะสำหรับคนที่รู้จักรอนะครับก็หมายความว่ายังไงนะครับมันหมายความว่าคนที่รู้จักรอคนที่เข้าใจว่าตลาดมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตัวเองวิเคราะห์เสมอไป คือคนที่จะชนะในตลาดนั่นเองนะครับไม่ใช่คนที่ใจร้อนไม่ใช่คนที่รีบร้อนไม่ใช่คนที่อยากจะให้การาฟวิ่งเป็นไปตามที่ตัวเองออกออเดอร์เสมอนะครับแต่เป็นคนที่เข้าใจว่าตลาดมันมีขึ้นมีลงมันมีไปทํากําไรให้เราได้มันก็ต้องมีทําให้เราขาดทุนได้เหมือนกันนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือไมเซทที่ผมอยากจะปรับเพื่อนๆก่อนนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าในชาเลนจ์นี้ ผมใช้เทคนิคอะไรในการเทรดบ้างนะครับซึ่งก็ผมมีทั้งหมด4เทคนิคนะครับในการเทรดในชาเลนด์นี้นะก็เป็น4เทคนิคที่มีเทคนิคพื้นฐานเทคนิคประจาตัวผม1เทคนิคนะครับแล้วก็เทคนิคที่ผมกําลังศึกษาเพิ่มตอนนี้ก็คือมีแนวรับแนวต้านนะครับศึกษาให้ลึกขึ้นไม่ใช่ไม่เชิงว่าศึกษาเพิ่มนะครับศึกษาลึกขึ้นแล้วก็ มีตัวทฤษฎี Market s t ั๊กเจอรนะครับแล้วก็มีการจัดการอารมณ์นะครับการจัดการอารมณนะ์นับเป็นเทคนิคด้วยเหรอพี่มาที่จริงเรียกว่าเป็นเทคนิคเลยนะเพราะว่าสำหรับผมมันค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะครับการที่พอร์ตจะเติบโตได้การที่เราจะ รับมือกับตลาดในสภาวะต่างๆได้การจัดการอารมณ์สําคัญมากๆเลยนะครับอ่าโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูคีย์สําคัญของแต่ละอย่างกันเลยนะครับในคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนเทคนิคต่างๆนะครับทุกคนเพราะว่าถ้ามาสอนเนื้อหามันจะยาวเกินไปนะครับก็ผมจะมาบอกแค่คีย์สาคัญนะครับว่าแต่ละเทคนิคที่ผมใช้ในการเทรดเนี่ยผมมีคีย์สําคัญยังไงบ้างนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ถอดเอาไปเป็นวิธีการในการเทรดถอนเพื่อนกันได้นั่นเองนะครับอ่าแบบนี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคีย์สําคัญ ในการใช้ตัวสโตแคสติกค5ากับ EMA 50กับ200ที่ผมใช้ในการเทรดในชาเลนจ์นี้ มีคีย์สาคัญอะไรบ้างนะครับอ่ที่จริงมันต้องรวมแนวรับแนวต้านเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าผมใช้2ตัวนี้พร้อมกันตลอดนะทั้งตัวเทคนิคสโตแคสติก53 3แล้วก็แนวรับแนวต้านมันเทบจะใช้คู่กันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็สำหรับคีย์สาคัญทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันคีย์ตัวเดียวกันเลยนะครับทุกคนอ่ะอย่างแรกเลยนะครับก็ผมจะเทรดในเทรนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมจะเทรดตามเทรนอย่างเดียวเลยไม่สวนเทรนแล้วก็ไม่เทรดในไซด์เวย์เลยนะครับเหตุผลที่ผมไม่เทรดในไซด์เวย์เลยเพราะว่าทิศทางของราคามันจะขึ้นหรือลงงก็ได้ซึ่ มันค่อนข้างมีควา์ได้ยากนะครับว่าแล้วสุดท้ายเราควรจะเทรดไปใน,นทิศทางไหนมันถึงจะดีที่สุดนะครับอ่ะก็ผมเลยไม่เลือกจะเทรดในไซด์เวย์เลยนะครับเทรดตามเทนมันได้เปรียบกว่านะครับถ้าเป็นเทนขาขึ้นเรารู้เลยว่าเทรดขึ้นเราได้เปรียบถ้าเป็นเทนขาลงเราเทรดลงยังไงเราก็ได้เปรียบนะครับผมเลยเลือกเทรดตามเทนดีกว่านะครับในไซด์เวย์ก็ ไม่ถนัดเลยผมไม่เทรดในไซด์เว์เลยนะครับอ่าโอเคครับต่อมาชี้สำคัญข้อที่2นะครับผมจะไม่เทรดช่วงที่มีข่าวเลยหรือว่าในช่วงที่กราฟมีความผันผวนสูงนะครับถามว่าเอ้ยทำไมล่ะทาไมกราฟมีความผันผวนสูงหรือมีข่าวผมไม่เข้าไปเทรดบางทีมันอาจจะเป็นจังหวะดีๆให้ผมทํากําไรได้เยอะขึ้นก็ได้ก็ก่อนอื่นนะครับถ้าเรามอง2มุมนะครับใช่มันอ่อีกมุมหนึ่งมันคือมุมที่ ถ้าผมเข้าประเทศมันอาจจะมีจังหวะด,ดีๆให้ผมทํากําไรได้ก็ได้แต่อีกมุมหนึ่งด้วยความที่กราฟมันมีความผันผวนสูงช่วงข่าวกราฟมันจะพลิกไปหน้าไหนก็ได้ มันก็มีความเป็นไปสูงเช่นกันนะครับที่จะทําให้ผมขาดทุนหนักก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเราเทียบข้อดีกับข้อเสียดีๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าข้อเสียมันมีค่อนข้างมากกว่าข้อดีนะแค่ราฟพันผลนเนี่ยเราก็วิเคราะห์ได้ยากแล้วนะครับว่าราฟหลังจากนี้จะวิ่งยังไงต่อได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะไปเทรดในช่วงนี้ที่มันวิเคราะห์ได้ค่อนข้างยากเนี่ย โอกาสที่เราย่ยาวเราจะทํากันไว้ได้แน่นอนมันน้อยกว่าโอกาสที่เราจะขาดทุนแน่นอนนะครับผมก็เลยไม่เลือกที่จะเทรดในช่วงนี้นะครับทุกคนมันค่อนข้างเทรดยากมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้คําว่าคนที่เซียนจริงๆเท่านั้นถึงจะอยู่รอดในจังหวะแบบนี้นะครับซึ่งผมก็อจริงๆผมว่าผมก็ไม่ได้เก่งถึงขนาดที่จะไปรับมือกับตลาดแบบนี้ได้ผมก็ไม่เข้าไปดีกว่านะฮะประมาณนั้นเนาะโอเคครับต่อมาคีย์สําคัญข้อที่3นะครับผมจะเน้นหาจังหวะที่กราฟติดแนวรับหรือติดแนวต้านเท่านั้นในการ จังหวะเข้าเทรดนะครับถามว่าเอ้ยทำไมล่ะทำไมต้องเป็นติดแนวรับแนวต้านเท่านั้นนะครับเห็นผลมันง่ายมากๆนะครับทุกคนเพราะว่าถ้ากราฟติดแนวรับหรือติดแนวต้านแล้วเนี่ยเวลากราฟหลังจากนี้มันจะกลับตัวมันจะวิเคราะห์หาทิศทางได้ง่ายนั่นเองนะครับกินง่ายๆนะครับถ้ากราฟติดแนวต้านหลังจากนี้ส่วนใหญ่กราฟจะเกิดการกลับตัวไปทิศทางไหนฮะแน่นอนมันก็จะกลับตัวลงนะครับกับการถ้ากราฟติดแนวรับหลังจากนี้ถ้ากราฟจะกลับตัวส่วนใหญ่จะกลับตัวไปในทิศทางไหนฮะ ใช่ก็ uh. <k li pp le> จะกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับมันหลักการค่อนข้างง่ายเลยเห็นไหมฮะทำให้หลังจากนี้ถ้าเราจะวิเคราะห์หายการกลับตัวของราคาวิเคราะห์หาทิศทางว่ากราฟหลังจากนี้จะวิ่งไปในทิศทางไหนต่อได้มันจะค่อนข้าง,งวิเคราะห์ได้ง่ายแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับในทุกๆไม้ทุกๆจังหวะเลยส่วนใหญ่ผมจะหาจังหวะที่กราฟติดแนวรับหรือแนวต้านในการเข้าเทรดเสมอเลยนะครับอาจจะไม่เชิงว่าเสมอก็มันไม่ใช่ทุกไม้ที่ใช้แนวรับแนวต้านตลอดแต่ว่าตีเป็น80%เลยนะที่ผมจะใช้แนวรับ ต้าตลอดเลยนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือคีย์สำคัญข้อที่3นี้นั่นเองนะครับเป็นการเ,าเรียกว่าอีกถ้าอีกในอีกในยะหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งก็คือเรียกว่าเป็นการเพิ่มความได้เปรียบของตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองนะครับให้วิเคราะห์ตลาดได้ดีขึ้นทําทุกอย่างได้เฉียบขึ้นนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับแล้วก็ต่อมานะครับคีย์สำคัญข้อที่4เลยก็คือผมจะยอมแพ้เมื่อขาดทุนหนักนะครับอันนี้จะเกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ ด้วยนะครับทุกคนต้องใช้คําว่ามนุษย์เราเนี่ยคือข้อผิดพลาดนะครับมนุษย์เราคือความผิดพลาดนะคือ,อ,อไม่มีทางนับที่มนุษย์เราเนี่ยจะทําทุกอย่างอยู่ในจุดที่ดีที่สุดได้เสมอนะครับและนั่นหมายความว่าในระยะยาวเราอาจจะไม่ได้เทรดโดยใช้หลักการที่ชัดเจนหรือตามที่เราได้ศึกษามาในการเทรดก็ได้แล้วผลลัพธ์มันก็อาจจะออกมาไม่ดีก็ได้เพราะาเราไมไ่ทำตามที่เราได้ศึกษามา นั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นในทุกๆครั้งเลยนะครับเมื่อผมขาดทุนหนักผมจะยอมแพ้เลยนะครับไม่เลือกที่จะไปต่อนะซึ่งในชาเลน g ์นี้นะครับอ่าในชาเลน e ์ห้าพันเหรียญนี้นะทุกคน เดี๋ยวผมเชิญทุกคนดูกราฟนะครับใช้คําว่ามันโชคดีด้วยนะครับทุกคนมันไม่ค่อยมีจังหวะขาดทุนหนักนะมันมีวันเดียวเองนะครับที่ผมแพ้ที่ผมขาดทุนนะครับแต่ว่าวันอื่นๆผมกาไรรัวๆเลยนะครับก็เลยคีย์สำคัญข้อนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นกันเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่ามันมีคีย์สาคัญข้อนี้อยู่ด้วยที่ผมใช้เสมอเลยนะครับแล้วก็ต่อมาคีย์สาคัญข้อที่5นะครับก็คืออันนี้จะเป็นการจัดการอารมณ์แบบจ๋าๆแบบเป๊ะๆเลยนะครับก็คือผมเนี่ยจะไม่ปล่อย เหตุผลนะครับอารมณ์มีบทบาทมากกว่าเหตุผลหมายความว่ายัางไงนะครับอันนี้เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเคยเจอนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเทรดชนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับความมั่นใจเราก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและพอถึงจุดๆหนึ่งนะครับบางทีเราจะชอบมีท่ายากท่าแปลก,ปกท่าเทรดที่มันอยู่ๆแล้วแค่อยากเทรดแล้วหรือเราแค่มั่นใจในตัวเองแล้วเราก็แค่อยากเข้าเทรดตรงนั้นเนี่ยมันโผล่ขึ้นมานะครับเออน่าจะเคยมีใช่ไหมผมมีบ่อยมากแล้วผมมีอยู่บ่อยๆนะครับผมก็เลยเลือกที่จะ หยุดตัวเองให้ทันนะครับก่อนที่ตัวเองจะมีอารมณ์ในการเทรดมากกว่าเหตุผลนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะที่ผมรู้สึกมั่นใจเกินไปรู้สึกหัวร้อนอยากจะเทรด เอาคืนอะไรแบบนี้นะครับก็ผมจะปล่อยตัวเองทันทีเลยนะครับไม่เลือกที่จะไปเทรดต่อเลยนะเพราะว่าโอกาสที่ผมจะทําสิ่งที่มันไร้เหตุผลมันจะเกิดขึ้นได้เยอะมากๆนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือคีย์สําคัญข้อที่5นะครับแล้วก็นี่เลยคือคีย์สําคัญทั้ง5ข้อที่ผมใช้ในการเทรดกับตัวสโตคาสติกแล้วก็กับตัวแนวรับแนวต้านนะครับก็จะบอกว่ามันเป็นคีย์สําคัญง่าย ก็คงจะบ้าได้นะครับแต่เพื่อนๆเ,เราเอาไปทําดูเพื่อนจะรู้เลยนะครับเื่อคีสำคัญเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอาจจะดูเหมือนง่ายแต่ทําจริงๆทํายากนะครับทุกคนทํายากมากๆนะครับการที่เราจะควบคุมอารมณ์ไม่ให้มีบทบาทมากกว่าเหตุผลเนี่ยอันนี้ยิ่งยากเลยนะครับผมเทรดมาตลอดชาเลินผมพูดตามตรงนะครับว่าผมบางทียังแคบจะหยุดตัวเองไม่ได้เลยนะครับอยากจะเทรดต่อเรื่อยๆวันไหนชนะเยอะกําไรเยอะ ยากจะไปต่อเรื่อยๆมีจะแทบทุกวันเลยนะครับหยุดตัวเองยากมากๆนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าคีย์ทั้ง5ข้อนี้นะครับใครทําได้โอกาสที่เพื่อนๆจะพอโตเหมือนกันกันกบผมหรืออย่างน้อยโอกาสที่เพื่อนๆจะผดเติบโตได้อะมันมีสูงแน่นอนนะครับอ่า ตามนี้นะครับตามนี้เนาะโอเคครับมาต่อไปคีย์สำคัญของตัวทฤษฎี market structure นะครับก็สำหรับทฤษฎี market structure นี้นะครับมันเป็นทฤษฎีอะไรมันเป็นทฤษฎีที่จะมาช่วยให้การเทรดเราดีขึ้นได้ยังไงอ่านี้เผื่อใครยังไม่รู้จักมาก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายทฤษฎี market structure ให้เพื่อนๆฟังกันก่อนนะครับสำหรับทฤษฎี market structure นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีดาวทอี่มาก่อนนะครับที่กกรจะ มีสวิงไฮสวิงโลสูงขึ้นเรื่อยๆถ้ามันเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้นะครับถ้าใครได้เรียนรู้เรื่องนี้มาก่อนนะครับก็ใช่แล้วนะครับทุกคนอันนี้มันคือตัวเดียวกันกับตัวมาร์เก็ตสตั๊กเจอเลยนะครับก็เวลาเรามองการาฟนะครับให้เรามองการาฟเป็นภาพใหญ่ๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราค่อยๆดูความเปลี่ยนแปลงมันไปทีละจุดทีละจุดแล้วตีความว่าหลังจากนี้โครงสร้างมันกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนนะครับถ้าสมมุติผมวาดการฟขึ้นมาแบบนี้ชึบชึบชึบ เพื่อนๆจะตีความว่ายังไงฮะในกราฟปัจจุบันก็จะตีความได้ว่าเออก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นมาก่อนแรงซื้อก่อนหน้าน่าจะมีอยู่เยอะแต่ปัจจุบันกราฟมันเริ่มไม่ได้ทำไฮสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วกับการมันเริ่มทำโลต่ำลงเรื่อยๆมากกว่าก็หมายความว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราวิ่งลงปัจจุบันมันก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกว่าแล้วกราฟหลังจากนี้อาจจะเป็นไซเวย์หรืออาจจะเป็นเทรนขาลงก็ได้ถ้าเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นไปตรงนี้ อาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ได้กลับกันถ้าเราหายจังหวะเทปลงเราอาจจะได้เปรียบมากกว่าก็ได้ในจังหวะตรงนี้อ่าแบบนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมถ้าเราถอดออกมาเป็นบทวิเคราะห์หรือเราถอดออกมาเป็นมุมมอง มันจะถอดออกมาเป็นข้อความได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับทฤษฎี market structure ทฤษฎีนี้สอนให้เรามองราฟเป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับเวลาเราหาจังหวะเข้าเทรดก็ให้เราเข้าเทรดตามภาพใหญ่มันแบบนี้นะครับคราวนี้นะครับสำหรับทฤษฎี market structure นี้นะครับทุกคนก็ผมมีคีย์สำคัญอยู่ข้อเดียวเลยนะครับก็คือตอนที่ผมใช้ทฤษฎีนี้กราฟจะต้องเป็นเทรนด์แล้วหลังจากที่ผมใช้ทฤษฎีนี้ในการวิเคราะห์ราฟมันต้องทำให้ผมมองเห็นทิศทางของราคาได้ชัดเจนจริงๆเท่านั้นนะครับถ้าผมใช้ตัวทฤษฎี market สตัคเจอร์นี้แล้วเห็นว่ากราฟเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโครงสร้างของเทรนแล้วทิศทางหลังจากนี้มันก็เห็นไม่ชัดเจนว่าสรุปมันจะขึ้นหรือลงต่อแบบนี้ผมจะไม่เข้าเทรดเลยนะครับผมจะปล่อยเปทันทีเลยนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปของผมแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่าผมจะวิเคราะห์ทุกการเปลี่ยนแปลงของกราฟเลยนะครับว่าเอ๊ะหลังจากนี้มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหลังจากนี้ผมน่าจะทําอะไรได้บ้างผมจะวิเคราะห์ตลอดเลยนะครับก็ตรงนั้นแหละที่ผมวิเคราะห์ก็คือผมใช้ตัว Market Stature นีนกาเกะห์นัคเะคร์น นี่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของตัว market structure นะครับมันมีคีย์อยู่ข้อเดียวเลยนะครับก็คือคีย์ในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับถ้าผมใช้มันจะต้องทําให้ผมมองเห็นทิศทางได้ชัดเจนนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับแล้วก็ต่อไปคีย์สําคัญที่สําคัญที่สุดเลยในชาเลนต์นี้ของผมนะครับก็คือคีย์สำคัญในการจัดการอารมณ์นะครับต้องบอกว่ายิ่งชาเลนต์เนี่ยเป้าหมายมันใหญ่ขึ้นนะครับทุกคนการจัดการอารมณ์มันจะยิ่งสำคัญขึ้นนะครับและนั่นหมายความว่าอารมณ์อะไรต่าง ที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางมันจะมีผลเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการอารมณ์ระหว่างทางเนี่ยไม่ให้ตัวเองท้อไม่ให้ตัวเองเบือ่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกเครียดเกินไปสำคัญที่สุดเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือคีย์สำคัญที่เป็นหัวใจสำคัญในชานเล่นนี้ของผมเลยนะครับที่ทำให้ผมสามารถที่จะพิชิตชานเล่นนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็สรับคีย์สำคัญข้อแรกนะครับก็คือผมเนี่ยจะไม่เทรดในวันที่ไม่มั่นใจหรือในวันที่มีความมั่นใจ เยอะเกินไปเลยอ่ะฟังดูขัดกันแปลกๆใช่ไหมอ่ะก็มาดูอย่างแรกก่อนนะครับในวันที่ผมไม่มั่นใจก็คือในวันที่ผมรู้สึกว่าโอเควันนี้ตัวเองเนะี่ยถ้าเข้าไปเทรดแล้วถ้าแพ้ขึ้นมาก็อ่ารู้ว่าตัวเองจะต้องมีข้อผิดพลาดเยอะหรือตัวเองอาจจะไม่ได้ทําได้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้ก็ได้นะครับอ่ะแบบเนี้ยวันแบบเนี้ยผมก็จะไม่เข้าไปเทรดนะครับหรือกับการตรงกันข้ามถ้าสมมุติวันนี้ผมรู้สึกมั่นใจเกินไป เช่นเฮ้ยวันนี้ผมน่าจะมีโอกาสชนะเยอะแน่ๆความรู้สึกแบบนี้โผล่มาเมื่อไหร่นะครับผมก็จะไม่เทรดเหมือนกันในวันแบบนี้นะครับทุกคนถามว่าเอ้ยทาไมล่ะเฮ้ยทำไมผมถึงไม่ในวันที่เรามั่นใจมันก็ดีไม่ใช่เหรอทําไมเราถึงไม่เข้าไปเทรดน,นะครับผมมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งนะครับทุกคนทุกครั้งเลยนะครับที่ผมมั่นใจเกินไปหรือทุกครั้งที่ความมั่นใจมันเริ่มมีเยอะๆนะครับ ผมจะชอบเทศท่ายากๆท่าแปลกๆนะครับคือมันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับทุกคนอันนี้มันเป็นปัญหาเขาเรียกว่าปัญหาด้านสุขภาพจิตใช่ไหมนะครับก็นั่นแหละมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวซึ่งผมตอนนี้นะครับกาลังค่อยๆดูแลตัวเองในเรื่องนี้อยู่นะให้มันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นอยู่นะครับก็หลังๆมานะครับผมก็เลยไม่เลือกที่จะเทศในวันที่ตัวเองมั่นใจเกินไปเลยเพื่อตัดโอกาสไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นได้เลยนะครับเหตุการณ์ที่ผมไปเทศท่ายากท่าแปลก เองแต่คําถามคือสุดท้ายแล้วมันก็ยังเกิดขึ้นไหมมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับทุกคนผมพยายามหยุดตัวเองแล้วแต่ว่าบางครั้งมันก็ยังเกิดขึ้นนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับผมตั้งกฎเหล็กให้กับตัวเองเลยนะครับเมื่อไหร่ผมมั่นใจเกินไปเมื่อไหร่ผมเริ่มมีความมั่นใจเยอะมากมาก ผมจะหยุดเทรดเลยนะครับผมจะไม่ไปต่อนะผมจะทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่ใน A เกมของตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับไม่ได้อยู่ในจุดที่มันเอ่อคร่งเกินไปหรือไม่ได้อยู่ในจุดที่มันอ่หย่อนเกินไปนะครับอยู่ใน A เกมอยู่ในตรงกลางอยู่ในจุดที่ดีที่สุดของตัวเองให้ได้นะครับอ่าโอเคครับแล้วก็ต่อมาคีย์สำคัญข้อที่2นะครับก็คือผมจะไม่หลุดออกจากวินัยที่ตั้งเอาไว้เลยนะครับวินัยที่ผมตั้งเอาไว้มีอะไรบ้างนะครับ ก็ข้อแรกเลยนะครับก็คือเมื่อผมมั่นใจเกินไปหรือเมื่อผมรู้สึกไม่มั่นใจเนี่ยก็คือไอ้ข้อแรกตรงนี้แหละนะครับถ้ามันมีความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมจะไม่เข้าไปเทรดเลยนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับถ้าผมรู้สึกว่าวันนี้มันยากยากแบบยากเลยรู้สึกว่ามันยากเลยผมจะไม่เทรดเลยนะครับทุกคนก็คือผมจะปล่อยไปเลยนะฮะอ่ะก็เพราะว่าเพื่อลดใช้คําว่าลดการเบรมตัวเองแล้วกันนะครับลดการพูดไม่ดีใส่ตัวเองนะครับผม เป็นคนที่ใช้คําว่าโตมาในสังคมที่อาจจะแตกต่างจากทุกคนนิดนึงนะครับในในสังคมที่ผมเรียนรู้การเทรดมาด้วยกันนะเขาจะปลอดใจกันแปลกๆนะครับคือสมมติถ้าสมมติผมทาผิดนะครับเขาจะพูดว่าทําผิดก็ทําใหม่เขาจะไม่มีว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะเ, ي, เดี๋ยวดูซิผิดพลาดตรงไหนค่อยๆ,ๆแก้ไม่ม,ไม,มีไม่มีพูดแบบนี้นะครับเขาจะพูดว่าทําผิดก็แค่ทําใหม่ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทําใหม่ ถ้าจะพูดแค่นี้นะครับเขาจะไม่มีการพอบใจอะไรกันนะก็อาจจะด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้อยากจะเสียเวลากับการมานั่งคอยโอ้ใครอะไรอยงนี้นะครับกับการเขาก็ไม่อยากจะเสียเวลากับการโอ้ตัวเองด้วยนะครับก็เขาก็เลยพูดแบบนี้กันนะครับคนก็เลยผมก็ใช้คาว่ามันติดมาเป็นนิสัยแล้วกันนะครับผมจะชอบพูดอะไรไม่ดีใส่ตัวเอง แบบไม่เชิงว่าพูดไม่ดีมันพูดแรงนะครับเป็นคำพูดแรงๆใส่ตัวเองนะครับก็บางทีมันก็บ่นทอนจิตใจตัวเองไปโดยโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวนะครับอ่าก็เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันค่อนข้างเซนสิทีฟกับตัวเองมากๆนะ้องมันทําให้ผม บางทีก็ดึงตัวเองจากจุดจุดนี้กลับมาได้ค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่เทรดในวันที่ยากเลยนะครับเพื่อลดไอ้ตรงนี้ลงให้ได้นะครับทำให้ตัวเองเนี่ยไม่พูดไม่ดีใส่ตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับอ่าก็นี่นครับอันนี้เป็นกฎเหล็กข้อที่2นะครับแล้วก็กฎเหล็กข้อที่3เลยก็คือถ้าวันนี้ผมมองไม่เห็นว่าตัวเองจะชนะได้ยังไงผมก็จะไม่เทรดเลยนะครับอันนี้คือกฎเหล็กข้อที่3เลยนะครับคาว่ามองไม่เห็นว่าตัวเองจะชนะได้ยังไงก็คือเอาง่ายๆนะครับ เคยได้ยินประโยคนี้ไหมที่เขาบอกว่าเทรดเดอร์คือนักเทรดที่เทรดตั้งแต่ก่อนจะเริ่มเทรดแล้วอ่ะอ่ะงงปะฟังๆดูงงไหมก็คือเขาจะต้องรู้ว่าวันนี้ตัวเองจะได้กําไรหรือตัวเองจะมีโอกาสทํากําไรสูงได้ด้วยเหตุผลอะไรตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเทรดแล้ว นะอันนี้เข้าใจไหมอันนี้ผมทุกคนน่าจะเข้าใจกันนะก็เหมือนกันเลยนะครับในทุกๆวันผมจะต้องมาทําแผนก่อนนะครับว่าโอเคในวันนี้ถ้าผมจะเทรดดูซิผมจะชนะด้วยเหตุผลอะไรผมจะทํากําไรในวันนี้ได้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับอ่ะก็โอเคถ้ารู้แล้วว่าโอเควันนี้มันน่าจะชนะได้ด้วยเหตุผลนี้นะถ้าผมทําแบบนี้มันน่าจะได้ผลลัพธ์ออกมาประมาณนี้เพราะว่าตลาดเป็นแบบนี้ โอเคการที่เราใช้กลยุทธ์นี้มันน่าจะทําให้เราทํากําไรได้ก็ถ้าผมรู้นะครับว่าวันนี้โอเคใช้แผนนี้น่าจะดีสุดผมก็จะเลือกเข้าไปเทรดนั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับนี่คือกฎเหล็กทั้ง3ข้อนะครับถ้ามันมีข้อใดข้อหนึ่งโผล่ขึ้นมาผมจะไม่เทรดเลยนะครับแต่กลับกันถ้าสมมุติว่ามันไม่มีข้อใดข้อหนึ่งโผล่ขึ้นมาเลยผมก็จะเทรดตามปกติของผมนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือคีย์สําคัญข,ข้อที่2ของผมนะครับต้องบอกว่านี่คือคีย์สําคัญที่ทําให้ผมเนี่ย เอเป็นผมได้เเป็นตัวของตัวเองได้นะครับในตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของชาเลนจ์นะครับเพราะได้เกิดว่าผมไม่คุมตัวเองให้อยู่ในจุดที่มันเป็น ที่มันเป็น A เกมของผมได้ผมก็จะไม่มีทางที่จะทําผลงานออกมาได้ดีได้ตลอดได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาคีย์สําคัญข้อที่3นะครับก็คือผมจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยมีอีโก้เข้ามาในช่วงที่ชนะเยอะๆนั่นเองนะครับอันนี้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเริ่มชนะบ่อยๆนะมันจะเริ่มมีความมั่นใจเข้ามาเยอะเกินไปนะแล้วเมื่อมันมีความมั่นใจเข้ามาเยอะเกินไปนะครับผมจะชอบ เทรดท่าแปลกๆนะครับใช้านี้แล้วกันนะก็ที่จริงถามว่ามีไหมในชาเลนจ์นี้ที่จริงมันก็มีนะครับทุกคนแบบเออบางทีเราชนะเยอะๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้มันเทรดได้นะอะไรเงี้ยฮะแบบเห็นกราฟแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันเทรดไดนะ้ผมก็เข้าไปเทรดแบบท่าแปลกๆอะไรเงี้ยครับในชาเลนจ์นี้ก็มีเหมือนกันครับแต่ว่ามันมีไม่บ่อยนะครับก็เพราะว่าผมพยายามจะจัดการให้ตัวเองเนี่ยไม่ไม่ให้มีอีกโก้เข้ามา มากที่สุดท่าที่เป็นไปได้นะครับมันก็ใช้คำว่ามันก็ไม่ได้มีเยอะเหมือนกันกับในชาเลนจ์ที่ผ่านมาครับชาเลนจ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีท่ายากอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าในชาเลนจ์นี้เนี่ยผมจะค่อนข้างเทรดเป็นระบบอยู่ตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลยนะครับอีโก้เนี่ยในอีกด้านหนึ่งมันคือด้านที่ดีนะครับถ้าเรามีอีโก้แล้วเราก็มีความมุ่งมั่นสูงด้วยมีความมุ่งมั่นที่มันดีนะครับในเชิงบวกนะนะสูงด้วยก็จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับตัวเเรรราาาาาได้้นนนััับบแต่กกกกกลใทงถมมีจ ินไปบางครั้งเราอาจจะไม่ฟังเสียงใครเลยก็ได้จนแล้วสุดท้ายความมุ่งมั่นความมั่นใจของเรามันอาจจะไปทําในสิ่งที่มันเป็นด้านลบแทนที่ันเป็นด้านบวกก็ได้นะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับคีย์สําคัญข้อที่3นี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคีย์สําคัญที่สําคัญมากๆสําหรับผมเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าผมมีอีโก้เยอะจนเกินไปจนมันไปทําแต่อะไรที่มันเป็นด้านลบๆสุดท้ายแล้วผมอาจจะทํำชาเลนจ์นี้ไม่สําเร็จก็ได้นั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็เป็นคีย์สําคัญข้อที่3 ในเรื่องของการจัดการอารมณ์ของผมนี้นะครับและนี่เลยนะครับก็คือเทคนิคทั้งหมดที่ผมใช้ในการจัดการตัวเองในชาเลน t นี้เพื่อทําให้ผมมาจนถึงจุดที่ผมสามารถพิชิตชาเลน t นี้ได้สําเร็จนั่นเองนะครับก็คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่ามันคือคลิปสรุปเนาะมาสรุปว่าโอเคผมทํายังไงนะครับให้ตัวผมสามารถที่จะมาถึงจุดที่พิชิตชาเลน t นี้ได้นั่นเองนะครับผมประเมินตัวเองได้ว่ายังไงผมก็เอามาทําใส่ไว้ในสไลด์ตรงนี้นั่นเองนะครับมันก็เลยอาจจะยาวนิดนึงนะครับทุกคนอาจจะยาวนิด โอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันมาในตลอดชาเลนต์นี้นะครับก็สําหรับในชาเลนต์นี้นะครับผมอยากจะฝากข้อความสั้นๆนะครับทิ้งท้ายถึงเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกคนเลยนะครับก็สําหรับในการเทรดนะครับแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะถ้ามันง่ายคนสําเร็จก็คงมีทั่วโลกไปแล้วนะครับแต่กลับกันก็เพราะว่ามันยากได้แหละนะครับมันเลยทําให้คนที่เก่งจริงๆเท่านั้นถึงจะเป็นคนที่คู่ควรกับความสําเร็จจริงๆนะครับ เพราะฉะนั้นสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ว่าจะกําลังเพิ่งเริ่มต้นหรือไม่ว่าจะเรียนรู้การเทรดมาได้เยอะมากๆแล้วนานมากๆแล้วแล้วอาจจะยังทําผลลัพธ์ออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ตัวเองได้คาดหวังเอาไว้ ก็ผมอยากจะบอกว่าสู้ต่อไปเรียนรู้ต่อไปแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายโลกของการเทรดเนี่ยมันเป็นเกมของคนที่มีความพยายามนะครับใครที่มีความพยายามมากกว่าใครที่เรียนรู้ได้มากกว่าสุดท้ายก็จะกลายเป็นคนที่คู่ควรกับความสําเร็จมากกว่านะครับ ก็ตรงนี้อยากจะฝากไปถึงทุกคนด้วยนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับก็จบไปแล้วสําหรับชาเลนจ์ห้าพันเหรียญน,นะครับชาเลนจ์ Challenge ต่อไปจะเป็นชาเลนจ์เท่าไหร่ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมกันด้วยนะครับสาหรับในชาเลนจ์นี้ผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับสาหรับในชาเลนจ์นี้นะครับผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเป็นอีกหนึ่งความทรงจําดีๆเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจดีๆที่ ที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมเจอกันในชาลเลนหน้าครับ